ันพุธที่โรงเรียนสีคิ้วหนองย่าขาวจะเป็นวันกิจกรรมอิสระให้เด็กเข้าร่วมตามความสนใจไม่ว่าจะเป็นทักษะการงานพื้นฐานกีฬาห้องเรียนเสริมทักษะทางวิชาการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในวิถีแห่งความพอเพียงทั้งการทำปุ๋ยน้ำหมักหรือออกไปเรียนรู้จากคนดีมีฝีมือในชุมชนที่เด็กๆช่วยกันค้นหาผ่านกิจกรรมตามหาคนดีมาก่อนหน้านี้ลุงสมพงศ์เป็นอีกคนหนึ่งที่เด็กๆเลือกให้เป็นคนดีต้นแบบทุกวันนี้สวนของลุงสมพงศ์กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กๆชุมนุมเกษตรวิถีพอเพียงที่มาเรียนมาฝึกฝนลงมือทำเป็นประจำเราอยากรู้ว่าการทำเกษตรวิถีพอเพียงเนี่ยทำยังไงอย่างที่เราไม่รู้นะครับมันเป็นการเรียนรู้ที่หาไม่ได้ในโรงเรียนครับก็อยากรู้ว่าคุณลุงเขาใช้ชีวิตยังไงอยู่ยังไงไปดูว่าส่วนคุณลุงมีอะไรบ้างอยากลองทำอยากรู้อะไรถามลุงสมพงษ์เริ่มต้นเหมือนทุกครั้งคือถามความต้องการของเด็กๆว่าวันนี้อยากเรียนรู้เรื่องอะไรเชอร์รี่แสนอร่อยที่กำลังออกเต็มต้นคือโจทย์ที่เด็กๆอยากได้ไปปลูกที่บ้านลุงสมพงษ์จึงตกลงสอนเรื่องการตอนกิ่งให้แถมใครทำได้สำเร็จคุณลุงจะยกให้นำไปปลูกที่บ้านได้เลยคือผมตั้งใจเผยแพร่ให้ลูกหลานที่มาเล่าเรียนกับผมเนี่ยได้รับรู้ไปว่าทำอะไรแล้วมันพอดีเนี่ยมันจะสบายมันไม่เดือดร้อนคือใช้กำลังของตัวเองใช้ความเพียรของตัวเองและใช้ความขยันของตัวเองเท่านั้นเองใช้ความอดทนและจะมีกินประทับใจคุณลุงก็คือคุณลุงแบ่งปันมีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนนะคะเป็นคนที่รู้จักการใช้วิถีพอเพียงมีความสุขตลอดเวลาทำงานตลอดนะคะแกใช้แบบเวลาให้คุ้มค่าค่ะเด็กได้ซึมซับสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นในตัวเขาก็คือคุณธรรมต่างๆซึ่งเราไม่ได้บอกออกมาโป้งๆว่าวันนี้เราจะสอนเรื่องการขยันอดทนเขาก็ทำได้แล้วเขาก็ทำได้ดีด้วยบทเรียนชีวิตพอเพียงจึงเดินเคียงคู่ไปกับการเรียนรู้คุณธรรมเสมอในเวทีประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านคุณครูจึงชวนศิษย์นำความรู้เรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพการทำกระสุนจุลินทรีย์รวมทั้งการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ผักหวานออกมาเผยแพร่ในชุมชนเป็นการขยายผลบทเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากโรงเรียนสู่ชุมชนให้วิถีแห่งความพอเพียงนำทางสร้างความอยู่ดีมีสุขและสร้างชุมชนคุณธรรมควบคู่กันไป